บอยเจี๊ยบเล่าโมเมนต์วันครบรอบแต่งแจงเมียนแซวโอบสนิทกันอยู่แล้วฤกษ์ดีบอยเจี๊ยบเปิดชาบูกิ้งสาขา2เล่าโมเมนต์วันครบรอบแต่งงานหมดมุกเซอร์ไพรส์แจงคอมเมนต์แซวโอบนิธิสนิทกันอยู่แล้ววันที่27กุมภาพันธ์67ที่ร้านชาบูกิ้งสาขาพระราม9คู่รักคู่หวานบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราให้สัมภาษณ์หลังเปิดให้สื่อมวลชนเก็บภาพบรรยากาศร้านชาบูกิ้งสาขาที่2หลังซุ่มเตรียมการมาเกือบ2ปีจากนั้นทั้งคู่ได้เล่าถึงวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาก่อนที่สาวเจี๊ยบแจงเรื่องที่คอมเมนต์ช็อตฟิลโอบนิธิจนแฟนๆยกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านด้านบอยขยี้ซ้ำล่าสุดสร้างวีรกรรมกับผู้ใหญ่ที่เคารพพร้อมแจงเรื่องที่ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพเอาชื่อไปตั้งเพจปลอมร้านชาบูกิ้งเปิดสาขา2แล้วบอยสำหรับชาบูกิ้งสาขาพระราม9ซุ่มเตรียมการตั้งแต่ที่ดินเปล่าก็น่าจะ2ปีเลยครับเจี๊ยบดีใจเพราะอย่างที่เคยบอกไปคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีสาขา2ตอนที่เปิดสาขาแรกพอเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นแล้วลูกค้าก็เริ่มถามถึงสาขาในเมืองเราก็เลยตัดสินใจมาเปิดที่นี่บอยกว่าจะได้โลเคชั่นนี้ก็หาอยู่หลายเดือนสิ่งที่จุดใต้ตำตอคือขับรถผ่านแล้วเห็นที่ดินตรงนี้ก็จำได้ว่าเป็นที่ของเพื่อนตัวเองเลยโทรถามเพื่อนซึ่งจังหวะพอดีเพราะคนเช่าเก่ากำลังจะหมดสัญญาทุกอย่างเหมือนเป็นใจหมดเลยถามว่าลงทุนเยอะไหมตอนนี้ก็สู้หมดแล้วส่วนจะคืนทุนเมื่อไหร่ถ้าโดยทั่วไปก็น่าจะ3ปีแต่ถ้าได้เร็วกว่านั้นก็ดีจุดเด่นของร้านเจี๊ยบน่าจะเป็นที่น้ำซุปชาบูหลายๆร้านจะเป็นน้ำดำและน้ำใสแต่ร้านเราจะเป็นน้ำซุปดำออริจินัลโลโซเดียมส่วนน้ำซุปใสจะเป็นปลาโอคอลลาเจนเนื้อทุกอย่างที่นำเข้ามั่นใจว่าเป็นเนื้อคุณภาพบอยตอนนี้ชาบูกิ้งมี2สาขาคือสาขาศาลายาเลียบคลองทวีวัฒนาและสาขาพระราม9ซอย37มาง่ายเพราะอยู่ปากซอยเลยเพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงานมาเมื่อเดือนมคบอยความที่เราเซอร์ไพรส์กันจนคิดอะไรไม่ออกแล้วหลังๆก็บอกเลยว่าวันนี้มีอันนี้ให้นะเจี๊ยบเราก็ช็อตฟิลกลับด้วยการไม่ได้เตรียมอะไรให้เขาเลยเพราะว่าช่วงนั้นยุ่งเรื่องร้านมากโชคดีที่มีตัดคลิปอะไรไว้บ้างก็เอามาลงให้เขาได้ชื่นใจนิดนึงตอนนี้กลายเป็นตัวแม่ช็อตฟิลแล้วเจี๊ยบจริงๆก็เป็นปกติที่พูดอยู่แล้วไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นบอยถามว่าชินไหมเอาจริงๆก็มีช็อตบ่อยแต่หลังๆเริ่มเตรียมพร้อมพอช็อตปุ๊บก็รีบจดบันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวลืมล่าสุดพี่หลุยดาราวิดีโอมาทานที่ร้านทักเจี๊ยบว่าเป็นยังไงบ้างเจี๊ยบก็สวัสดีค่ะพี่หลุยล่าสุดเห็นพี่ไปกายภาพมาเหรอคะพี่หลุยก็แบบไม่ใช่กายภาพพี่ออกกำลังกายคือปล่อยให้ทักผู้ใหญ่ไม่ได้เลยหัวเราะล่าสุดก็ช็อตกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างโอบนิธิด้วยเจี๊ยบหมายถึงคอมเมนต์เหรอคะยิ้มไม่คือปกติสนิทกันอยู่แล้วเขาแซวเจี๊ยบก็แซวเขากลับแต่ลืมไปว่ามันเป็นที่สาธารณะปกติเวลาคุยไลน์เขาก็ปากแจ๋วอยู่เราก็เลยไม่ยอมเดี๋ยวนี้ต้องสู้คนแล้วค่ะเจอหลายคนรุมก็เริ่มไม่ไหวแล้วแต่พอได้เริ่มเมนแล้วก็ไปเมนน้องเขาผิดเลยฉะนั้นการที่ไม่เมนอะไรอาจดีแล้วพูดจริงไหมที่บอกว่าพร้อมเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวค่ะเจี๊ยบถ้าถึงวันนั้นไม่ว่าจะใครก็ยินดีค่ะแต่เรื่องราวของเขาให้ถามเขาเองเราก็อยู่ในฝั่งให้กำลังใจน้องเขาจะชอบพาเพื่อนๆเน้นว่าเพื่อนๆมาทานที่ร้านเราก็จะแซวกันไปมาถามว่าวาเลนไทน์เขามาเป็นคู่ไหมเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันหัวเราะล่าสุดออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพเอาชื่อไปตั้งเพจปลอมหลอกคนเล่นพนันออนไลน์เจี๊ยบจริงๆเจี๊ยบมีปัญหากับ Facebook มาตั้งนานแล้วคือคนไม่ค่อยรู้ว่าเฟซนี้เป็นของเจี๊ยบ
พราะมีคนอื่นใช้ชื่อเจี๊ยบไปแล้วทำให้คนไม่ได้มาฟอลโลว์ตัวจริงเราก็เลยปรึกษาคุณบอยว่าทำยังไงดีเพราะบางทีเพจปลอมก็มีโพสต์รีวิวของด้วยซ้ำกังวลว่ามันจะหลอกลวงคนอื่นไหมคุณบอยก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนชื่อให้พอตื่นเช้ามาก็เป็นเจี๊ยบที่จิตราของเทรดแต่เราไม่รู้เรื่องจนเพื่อนส่งมาถามว่าเจี๊ยบเปลี่ยนชื่อเฟซเหรอเราก็ยังบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนน่าจะเป็นของปลอมแล้วก็นึกว่าหรือเฟซโดนแฮกหัวเราะพอมาถามคุณบอยถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนแล้วเพจปลอมนั้นมีผลกระทบอะไรมาถึงตัวเราบ้างไหมเจี๊ยบมีคนฟอลโล่เขาเยอะมากก่อนหน้านี้เห็นเขามีลงรีวิวก็ไม่ได้อะไรแต่หลังๆเริ่มมีให้กดลิงก์เกี่ยวกับการพนันหลอกให้ลงทุนเจี๊ยบเข้าไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเราจริงๆปกติเราจะไม่รบกวนลูกเพจแต่วันนั้นมีคนเมนเยอะก็คิดว่าคงมีคนโรบ้างแล้วเลยรีบแคปมาโพสต์ว่าให้ไปช่วยกดรีพอร์ตกันหน่อยบอยมีคนส่งมาเตือนผมบอกว่าพี่บอยไปดูเพจของพี่เจี๊ยบหน่อยน่าจะโดนแฮ็กแล้วคนเข้ามาชวนลงทุนคือเขายังไม่รู้เลยว่าเพจนั้นเป็นเพจปลอมยังคิดว่าเป็นของเจี๊ยบเลยแต่ล่าสุดเหมือนเพจนั้นจะปลิวไปแล้วแสดงตัวตนในเพจ Facebook เจี๊ยบพิจิตราของเทรดด้วยการไลฟ์ดีไหมคนจะได้รู้ว่าเป็นตัวจริงเจี๊ยบไม่มั่นใจเลยค่ะกลัวไลฟ์แล้วยิ่งผิดเลยคิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะพูดไปเดี๋ยวผิดอะไรอีกแล้วมันจะกระทบไปโน่นนี่นั่นแล้วไลฟ์ด้วยมันแก้ไม่ได้น้ำระพีพัดแจงแล้วปมโพสต์โผล่เลิกเมียทำคนแห่ให้กำลังใจมินตราก็โพสต์ชี้แจงแล้วน้ำระพีพัดแจงแล้วปมโพสต์โผล่ว่อนโซเชียลเลิกเมียจนคนแห่เข้าไปให้กำลังใจกันเต็มด้านมินตราภรรยาก็โพสต์ชี้แจงแล้วจากกรณีเพจโพสต์ภาพแต่งงานพระเอกน้ำระพีพัดกับภรรยาพร้อมข้อความประมาณว่าเลิกรากันแถมยังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยจำนวนมากนั้นล่าสุดพระเอกดังน้ำระพีพัดออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมโดยแชร์ข้อความจากภรรยามินตราด้วยว่าข่าวปลอมเพจปลอมนะทุกคนเพจจริงคนตาม 1.5 ล้านนะไม่มีโปรโมทเว็บพนันทั้งนี้เพจปลอมดังกล่าวมีผู้ติดตาม 1.3 แสนแต่ปลอมผู้ติดตามเป็น 1.5 ล้านตามเพจจริงของพระเอกหนุ่มที่มีผู้ติดตาม 1.5 ล้านด้วยแถมใต้โพสต์ข่าวปลอมเฟกกันิวยังมีการแปะลิงก์เว็บพนันไว้ด้วยโดยมินตราภรรยาของน้ำระพีพัดยังได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเพจปลอมพร้อมแชร์เพจจริงของสามีที่มีคนตาม 1.5 ล้านด้วย Facebook น้ำระพีพัดของจริงคนตาม 1.5 ล้านรทสช.มีมติรับร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีเสนอปัดตกของพรรคอื่นหวั่นแบ่งแยกดินแดนสส.รทสช.มีมติรับร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ที่คณะรัฐมนตรีเสนอปัดตกของพรรคการเมืองและภาคประชาชน3ร่างชี้เนื้อหาเป็นภัยความมั่นคงหวั่นแบ่งแยกดินแดนวันที่27กุมภาพันธ์2567ที่พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นประธานการประชุมสสของพรรคโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ประธานสสและเลขาธิการพรรครวมทั้งสสของพรรคเข้าร่วมประชุมโดยหารือถึงประเด็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ส.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
จะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพรรคว่าที่ประชุมพรรคได้พิจารณารายละเอียดในร่างงบร.บ.ฉบับดังกล่าวที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีรวมถึงร่างพ.ร.บ.ในลักษณะเดียวกันที่เสนอโดยพรรคการเมืองและเสนอโดยภาคประชาชนอีก3ร่างโดยที่ประชุมพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีส่วนอีก3ร่างพรรคพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาจะเป็นปัญหาด้านความมั่นคงต่อประเทศไทยในอนาคตแน่นอนจึงไม่เห็นด้วยนายอัครเดชกล่าวต่อว่าเนื่องจากเนื้อหาในร่างงบร.บ.ของพรรคการเมืองและภาคประชาชนอีก3ร่างกำหนดให้มีสภาชนเผ่าพื้นเมืองจึงทำให้พรรคมีความห่วงใยในเรื่องภัยความมั่นคงของชาติในอนาคตเพราะการตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองจะเป็นปัญหาในด้านการปกครองตนเองในอนาคตจึงเป็นประเด็นที่พรรคไม่เห็นด้วยนายอัครเดชกล่าวย้ำว่าสาระสำคัญในร่างงบร.บ.ฉบับของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้สิทธิในด้านต่างๆกับกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีกว่า60ชาติทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสิทธิที่ดินทำกินสิทธิความเป็นคนไทยสิทธิในการศึกษาสิทธิในการรักษาพยาบาลรวมถึงสิทธิต่างๆทางกลุ่มจะได้รับเหมือนกับเป็นคนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้เรียกร้องและต้องการโดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้พรรครวมไทยสร้างชาติจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการเฉพาะในส่วนร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลเพราะให้สิทธิทุกกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนอีก3ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอให้สภาพิจารณาโดยมองว่าจะกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคตแน่นอนเพราะจะมีการแบ่งแยกการปกครองนายอัครเดชกล่าวต่อว่าขณะเดียวกันประเทศไทยเราได้เคยไปแถลงที่องค์การสหประชาชาติว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยมีแต่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา70ได้ให้ความคุ้มครองความเป็นคนไทยความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าชาติพันธุ์ไหนจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ